นักเรียนทุกคนคุณครูมีชื่อว่าสิริพรเมี่ยงหอมค่ะชื่อเล่นชื่อครูหน่อยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนรู้กับความสำคัญของอาหารมื้อเช้าว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนอย่างไรงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะตามครูมาเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูหน่อยนะคะวันนี้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้ามาฝากอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญซึ่งจำเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่มื้อเช้าเป็นมื้อแรกของวันก่อนที่ร่างกายต้องใช้พลังงานและทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนักเรียนคะเมื่อเช้ามีใครไม่รับประทานอาหารเช้ากันมาบ้างไหมเอ่ยหนูค่ะผมครับครูนักเรียนทราบไหมคะว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญต่อการเริ่มวันใหม่มื้อเช้าควรรับประทานให้เต็มที่กว่ามื้ออื่นๆเด็กวัยเรียนอย่างนักเรียนควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะการกินอาหารเช้าจะช่วยเติมท้องที่ว่างมาทั้งคืนของเราให้เต็มทำให้มีพลังที่จะทำงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้ความกระตือรือร้นมีผลการวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนที่กินอาหารเช้าไปโรงเรียนจะเรียนและทำงานได้ดีกว่าเด็กที่ไม่กินอาหารเช้าซึ่งจะเหนื่อยเร็วกว่าหงุดหงิดง่ายกว่าและจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆได้ช้ากว่าด้วยวันนี้ครูก็มีตัวอย่างอาหารเช้าก็จำเป็นนะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยจนภัยตอนอาหารเช้าก็จำเป็นนะอิ่มจังไปโรงเรียนกันเถอะปิงปองเนี่ยดูกระฉับกระเฉงทุกเช้าเลยนะแน่นอนเด็กๆจ๊ะโอ้ยขอโทษครับเฮ้ยนายเป็นอะไรอ่ะเมื่อเช้าตื่นสายเลยออกกินข้าวเช้าวันนี้โอ้ยหิวข้าวจังอ่ะรู้ไหมจ๊ะว่าในตอนเช้าเราต้องการอะไรมากที่สุดไหนก้างตอบสิก้างอ๋อย
ารเช้าใช่ไหมครับถูกต้องจ้ะเพราะร่างกายเราขาดสารอาหารมาทั้งคืนจึงต้องการอาหารเช้าที่ให้พลังงานเพื่อช่วยให้สมองเราทำงานได้ฉับไวแล้วยังไม่ต้องหิวจนขาดสมาธิในการเรียนแบบนี้ อาหารเช้าช่วยให้สมองแจ่มใสแถมเรียนเก่งด้วยนะนักเรียนเห็นไหมว่าถ้าเรารีบเร่งแค่ไหนก็ต้องรับประทานอาหารเช้าให้ได้ในแต่ละวันควรกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่อาหารเช้าควรเป็นอาหารหลายอย่างไม่ควรเป็นเพียงอาหารอย่างเดียวหากทานชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะทำให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากอาหารได้ไม่เต็มที่ควรเลือกชนิดอาหารดังนี้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีที่สุดสำหรับมื้อเช้าเพราะจะค่อยๆปลดปล่อยกลูโคสให้พลังงานสมองโปรตีนอาหารทะเลให้กรดอะมิโนเพื่อผลิตสารสื่อข่าวสมองไข่อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและโคลีนช่วยในการทำงานเกี่ยวกับความจำอาหารแคลเซียมสูงเช่นนมโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองหรือธัญพืชเสริมแคลเซียมช่วยในการเผาผลาญไขมันและลดการสะสมไขมันในร่างกายครูก็มีตัวอย่างการเลือกรับประทานอาหารมื้อเช้าว่าเราควรเลือกรับประทานอย่างไรเราไปดูกันเลยทราบแล้วเปลี่ยนตอนอาหารเช้ามื้อสำคัญวันนี้คุณทานอาหารเช้าแล้วหรือยังอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะเป็นมื้อแรกของวันที่ร่างกายต้องการแต่บางคนมักมองข้ามอาหารมื้อเช้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับและก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งหรือบางคนก็เลือกกินอาหารเช้าที่สะดวกแต่มองข้ามการมีสารอาหารครบ5หมู่ซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆคือการเติมถ้าพร้อมแล้วเรามาเติมอาหารเช้าที่เด็กๆกินบ่อยให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันครับฉันเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กหญิงกิฟซึ่งเป็นนักดนตรีของโรงเรียนกิฟอะชอบกินซีเรียลใส่นมเป็นอาหารเช้าซึ่งซีเรียลเป็นข้าวโพดแผ่นบางกรอบที่ให้คาร์โบไฮเดรตส่วนนมให้โปรตีนและไขมันแบบเนี้ยฉันเติมผลไม้เพิ่มในมื้ออาหารให้กิฟด้วยดีกว่าอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ผลหรือกล้วย1ผลหรือฝรั่ง 4-6 ชิ้นกิฟจะได้มีวิตามินและเกลือแร่เท่านี้กิฟก็จะได้สารอาหารครบถ้วนพร้อมเล่นดนตรีเพราะๆให้ฟังแล้วล่ะผมเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กชายต้นดาวซันโดประจำโรงเรียนครับทุกเช้าต้นจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเพื่อให้อิ่มและมีพลังข้าวเหนียวหมูปิ้งให้สารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันแต่ยังขาดวิตามินและเกลือแร่ถ้าอย่างนี้ต้องเสริมผลไม้สักหน่อยเช่นส้ม1ผลหรือมะละกอหั่นพอดีคำสัก 4-5 ชิ้นรับรองว่าถ้าได้สารอาหารครบแบบนี้ต้นจะมีแรงเตะบอลได้สบายๆเลยครับส่วนฉันเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กหญิงโอคนเรียนเก่งประจำโรงเรียนโอ้อะชอบกินข้าวต้มหมูเป็นชีวิตจิตใจซึ่งโอจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโปรตีนและไขมันจากเนื้อสัตว์ซึ่งยังได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนต่อไปเนี้ยโอต้องกินข้าวต้มโดยมีผักอย่างตำลึงหรือผักกาดขาวเติมลงไปในข้าวต้มด้วยโอถึงจะได้วิตามินและเกลือแร่เพิ่มแบบนี้ถึงจะเป็นอาหารมื้อเช้าที่สมบูรณ์
รู้แบบนี้แล้วเรามาเปลี่ยนอาหารเช้าเจ้าประจำซ้ำๆเดิมๆให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันเถอะครับเรากินอาหารครบ5หมู่ไม่ใช่เรื่องยากแค่เติมนิดเสริมหน่อยก็ได้อร่อยและได้สารอาหารครบถ้วนอย่างที่ร่างกายต้องการแล้วครับและที่สำคัญปรับอาหารเช้าให้ลูกแล้วพ่อแม่ต้องไม่ลืมปรับอาหารเช้าของตัวเองให้สมบูรณ์และกินพร้อมกันกับลูกด้วยครับนักเรียนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนมากครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่กันทุกคนนะคะวันนี้ครูก็มีความรู้มาฝากเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องมื้อเช้าเราพร้อมนะคะก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนค่ะว่ามีความสำคัญต่อนักเรียนมากเพียงใดโดยตัวสื่อนะคะจะเป็นสื่อการ์ตูนนะคะทำให้นักเรียนเพลิดเพลินไปกับการดูสื่อนะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้าด้วยค่ะ